วันนี้นะคะที่แรกที่เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันนะคะก็คือทิสคาเฟ่ค่ะคาเฟ่นี้นะคะจะอยู่ตรงนาข้าวขั้นบันไดเทกาลาลังไรส์เทเรสนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะกับที่2ที่เราจะมาเที่ยวกันวันนี้ก็คือสุวัตวอเตอร์ฟอลค่ะสภาพหลังจากเดินขึ้นมาตอนลงไปไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นมาคือของจริงแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หาดทรายดำเรียบร้อยแล้วค่ะหาดทรายนะคะจะอยู่ระหว่างทางที่เราจะเปลี่ยนที่พักจากอูบุดนะคะลงไปใกล้ๆกับซานัวพอร์ตค่ะ Good morning เช้าวันที่5ค่ะวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะที่เราอยู่กันที่บาหลีนะคะเดี๋ยววันนี้เช้านี้นะคะเราจะย้ายโรงแรมอีกแล้วค่ะแพ็คของเก่งมากตอนนี้ก็คือเตรียมกระเป๋านะคะแล้วก็รอเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วก็รถเรามารอรับเรียบร้อยแล้วนะคะตรงเวลามากๆเรานัดค่ะไว้ตอน 9:30 นี่ก็คือ 9:00 โอเค 9:30 แหละแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็จะไปนาขั้นบันไดก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราได้ข่าวจากเพื่อนเราค่ะว่าน้ำตกที่เราจะไปเนี่ยค่อนข้างโอเคเดินง่ายแล้วก็สวยอยู่โชคดีที่วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจอากาศดีแดดออกนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูก่อนเดี๋ยวเราขอถามเขาก่อนค่ะว่าระหว่างน้ำตกกับนาขั้นบันไดเนี่ยอันไหนจะถึงก่อนหรือว่าควรไปอันไหนก่อนหลังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เที่ยวค่ะวันนี้นะคะที่แรกที่เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันนะคะก็คือทิสคาเฟ่ค่ะคาเฟ่นี้นะคะจะอยู่ตรงนาข้าวขั้นบันไดเทกาลาลังไรส์เทเรสนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวที่นาขั้นบันไดอาจจะยังแบบไม่ค่อยมีร้านคาเฟ่แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะคือจะมีร้านคาเฟ่อะตั้งอยู่แบบริมถนนทั่วๆไปเลยนะคะแล้วก็ที่เราแนะนำมาให้มาร้านนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขาว่ามีสระว่ายน้ำแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่แบ็กกราวด์เนี่ยจะเป็นนาขั้นบันไดที่สวยมากๆที่นึงเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมที่เราว่ากันค่ะมาแล้วค่ะอาหารของเรานะคะที่สั่งกันมาวันนี้นะคะเราสั่งเป็นตัวไก่สเต๊ะมาค่ะก็จะเป็นไก่สเต๊ะมานะคะมีให้ทั้งหมดประมาณ6ไม้ค่ะอันนี้จะเสิร์ฟคู่กับในเมนูเขาเขียนว่าเสิร์ฟคู่กับไรซ์เค้กนะคะซึ่งมันก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนกับเป็นแบบข้าวนะคะไปอัดเป็นก้อนสามเหลี่ยมแล้วเขาก็ตัดแบ่งมาให้อีกทีแล้วก็ทานคู่กับอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์ค่ะอีกเมนูนึงที่เราสั่งมานะคะก็คือมัชรูมการ์เด้นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเห็ดค่ะแล้วก็มีตัวสปินาชผักโขมนะคะเสิร์ฟมาบนขนมปังแล้วก็เป็นเหมือนกับสลัดอย่างนี้มาราดด้วยบัลซามิกค่ะนี่อันนี้ก็คืออาหารที่เราสั่งมานะคะถ้าใครอยากมาถ่ายรูปที่นี่นะคะก็คือแค่มานั่งทานอาหารเราก็จะได้วิวด้านหลังของเราแบ็คกราวด์นะคะเป็นทุ่งนาเป็นนาขั้นบันไดนะคะแล้วที่นี่ก็ยังมีบาหลีสวิงแล้วก็สระว่ายน้ำด้วยค่ะถ้าใครอยากลงเล่นสระว่ายน้ำหรือว่าชิงช้าบาหลีสวิงนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าถ้ามาถ่ายรูปเฉยๆก็ไม่เสียอะไรเลยแค่มาทานอาหารกับเขานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลงไปที่นาด้านล่างอะค่ะอาจจะมีค่าเข้าประมาณ 10,000 รูเปียประมาณนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากเรื่อยๆเลยค่ะคาเฟ่กันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันค่ะน้ำตกนี้นะคะมีชื่อว่าสุวัตวอเตอร์ฟอลค่ะซึ่งน้ำตกนี้จะเป็นน้ำตกที่อยู่ในอูบุดนะคะแล้วเราก็คัดมาแล้วค่ะว่าเดินไม่ไกลไม่ลำบากนะคะทุกคนสามารถมาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูน้ำตกนี้กันค่ะว่าสวยคุ้มค่าน่าไปแค่ไหนไปค่ะ
มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะกับที่ที่สองที่เราจะมาเที่ยวกันวันนี้ก็คือสุวัตวอเตอร์ฟอลค่ะเป็นน้ำตกนะคะที่เดินไม่ค่อยไกลมากค่ะอันนี้เสียค่าเข้าคนละ 15,000 รูเปียนะคะเราเดินเข้าไปดูกันที่เราเลือกมาน้ำตกนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเกินไปในการที่จะเดินเข้าไปอะค่ะเพราะว่ามันใกล้มากๆเลยเราไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่าเมื่อวานฝนตกมันก็เลยดูเฉอะแฉะนิดนึงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเนาะว่าเดินไปแค่ไหนประมาณไหนอะไรไงไปมีลงแล้วก็มีขึ้นได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะแต่ว่าทางเดินตรงนี้คือแบบต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับมีตะไคร่น้ำอะค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราลื่นแบบฟึดๆได้อะเดินระวังเดินมาแป๊บเดียวเราก็ถึงแล้วค่ะนี่นะน้ำตกค่ะสุวัตวอเตอร์ฟอลค่ะแล้วต้องเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ตรงนี้ไปก่อนนะคะตึ๊ก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 เดินเข้าไปตรงนู้นแล้วก็ดูหินอันนี้สิสวยมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปกันเราต้องปีนข้ามตรงนี้มานะคะเราก็จะมาเจอกับทางตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปตรงนี้นะคะเราค่อยไปยืนถ่ายมุมนั้นมาจัดการถ่ายรูปกันค่ะเสร็จจากสุวัตวอเตอร์ฟอลเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือสภาพหลังจากเดินขึ้นมาตอนลงไปไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นมาคือของจริงหายใจแทบไม่ทันโอเคก็ออกกำลังกายก่อนมาเที่ยวกันนะคะจะได้ไม่หอบแบบเราเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะแวะไปหาดทรายดำก่อนค่ะซึ่งหาดทรายดำอันนี้จริงๆแล้วของบาหลีอะค่ะคือหาดทรายดำมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะหลายที่มากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะไปแวะอันที่เป็นทางผ่านระหว่างทางไปเที่ยวอีกจุดนึงค่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดทรายดำเลยนะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หาดทรายดำเรียบร้อยแล้วค่ะหาดทรายนะคะจะอยู่ระหว่างทางที่เราจะเปลี่ยนที่พักจากอุบุตนะคะลงไปใกล้ๆกับซานัวพอร์ตค่ะจริงๆแล้วบริเวณนี้นะคะจะเป็นหาดทรายที่ค่อนข้างสีดำหมดเลยค่ะเนื่องจากทางทิศนี้ของเกาะเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบมันจะมีเศษเถ้าหรือว่ากรรมฐานหรือว่าอะไรดำๆที่จากแบบอดีตที่ภูเขาไฟเคยปะทุระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหาดทรายดำตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะอันนี้ที่เรามาแวะเนี่ยเพราะว่าเราถามคนขับแล้วว่าหาดทรายเนี้ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะคะคือหาดจะกว้างแล้วก็ทำให้ถ่ายรูปออกมาแล้วได้สวยค่ะได้เห็นสีดำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้เห็นด้วยตาตัวเองก็คือจริงก็คือสีดำนะคะดำเลยจริงๆเดี๋ยวเราจะเก็บรูปมาฝากให้ทุกคนดูกันค่ะSo right now, huh. We arrive at Pantai Sabu. Pantai Sabu. That's right. So Pantai in the Indonesian, this meaning a beach. A beach. That's an Indonesian language. So Pantai is meaning beach, and then Sabu. Sabu is the name of this area. That's Sabu. Right. So that's why in here is the name Pantai Sabu. For the black sand beach, not too much people they like it to visit, right? Actually. But after this. Yeah, that's true. After this video is coming, so many people Great. Will be here. There's a lot of black sand beach in the Bali, right? That's right. That's a lot of people. But for the tourism people, they mostly came to the white beach. So for the black sand beach, maybe the people, they using like local people have a ceremony, they came to the black sand beach.
is a fishing spot. That's true. โอเคค่าเข้าคนละ 50,000 รูเปียค่ะ 50,000 เท่าไหร่นะ125คนนึงโอเคขอบคุณค่ะนะคะหลังจากนี้เราจะต้องเดินกันอีกสักระยะหนึ่งนะคะยาวนานพอสมควรกับเส้นทางนี้เพราะว่าทางเดินข้างหน้าตอนนี้ไม่เห็นวิวไม่เห็นอะไรเลยนะคะทางเดินก็คือมีข้างทางเป็นต้นไม้แล้วก็มีกรุ๊ปทัวร์เป็นเพื่อนเราจะเดินไปด้วยกันค่ะไม่รู้กี่เมตรเหมือนกันโอ้ตอนเดินไปไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวตอนเดินขึ้นนะขอบแน่ๆเลยอ่ะเดินลงเขากันอยู่ค่ะตอนนี้ If you want to watch it so have an extra ticket I see because that's like a different attraction ต้องจ่ายตังค์เพิ่มถ้าเราจะไปดูการเต้นระบำของบาหลีแต่ว่าอันนี้คือจุดที่เขาจะเต้นระบำเนาะ5โมงครึ่งก็คืออีก10นาทีเขาก็เลยมีคนรอกันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูซันเซ็ตแล้วกันซันเซ็ตต้องเดินไปทางนู้นอีกจุดหนึ่งไปนี่ตรงนี้ก็สวยแล้วแต่ยังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวขึ้นอีก So ulu is meaning is the corner. The corner. And then watu is watu. Meaning the rock, right? Watu is meaning a rock. It's like watu yesterday. That's right. The rock at the corner. That's true. That's the meaning like a temple and the corner. Because like this one, in Bali, every corner.Every part of corner in Bali, they must have a temple. We believe it. Every sea, every lake, every mountain, they have their own god. For the Balinese people, we praying to like to the mountain, to the sea, to the lake, like this. The god that protects every corner. So like this one. For the example, in Bali, we believe it one of god. The name Sangyang Widi. Sangyang Widi, or Ajintai, is the highest god in the Hindu religion.และศาสนาฮินดูในอินโดนีเซียอีกทั้งที่นี่ยังเป็นที่ประทับของพระวิษณุที่เชื่อว่าเป็นเทพแห่งลมและพายุนอกจากนี้ชาวบาหลียังบูชาเทพตามหลักดั้งเดิมของศาสนาฮินดูด้วยนั่นคือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะพระพรหมคือผู้สร้างพระวิษณุคือผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาพระศิวะคือผู้ทำลาย Brahma is made it Vishnu protected, yes, and then Shiva is destroyed. Yes. So in this temple, we believe it. Also, we praying to the Vishnu god for protecting for this our world. They will give the food three times a day. Three times a day, that's like right. A human. So also, there's not aggressive anymore. That's right. Maybe they only give food only for one time.
ค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนขับรถของเรานะคะที่อยู่ด้วยกันมา4วันแล้ว May you introduce yourself to our friend Okay so good afternoon my name is Putu so I'm from Bali so I work as a driver in Bali Island so I have been to be a Miss Kwang driver around 3 days already right Wow just today is 4 days Oh no yeah. sorry 4 days 4 days already because the time is I feel so fast yes for the holiday now today Bali don't have a rule to wear a mask right that's right so, in the public area or that's right so for the Bali right now we don't have a relegation for the mask to wearing masks so if you want to wear it It's your choice. It's your choice. If you're not wearing, ไม่เป็นไร Oh, okay. นั่นแหละค่ะเราก็ถอดหน้ากากกันได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้อย่างนั้นมาเที่ยวบาหลีกันเยอะๆนะคะ Okay. Maybe you invite us some fans to visit Bali. Okay, sure. So for the Thai people, Bali is already open for the tourism right now because the COVID is.Already, the case of the COVID already lower right now. So, for the Bali, it's already open like a normal. So you can see in here, have so many people they came to Bali already. So, let's set your date. Came to Bali right now. At the first, for the Balinese people, who they want to praying in the temple. So at the first, they bring the offering like in the front of you. Yeah. See? Yes. So in the Hindu monk will stand by like that one. Hindu monk, they will stand by in the temple. And then they put it like a holy water to the offering. And then after the Hindu monk do it, the like a some secret.Like that one, and then the Hindu monk will give it you also the holy water before you praying, and then when you do it the praying, the offering for the praying is like a, so many kind of flower. That's right. So because every different color of the flower, they have different meaning. They drink the holy water. The holy water three times, and then they wash the head. Three times. Then after that one, get the rice like that one, and then they put it in the front of the head, and then they eat a little bit. Eat? Yeah, that's right. Eat the rice. That's right. Like this one you can see. After this one they eat it. That's for blessing. After they praying, so the people who do bring the offering, they will take up again for the offering. I mean, they take it again and then they bring home and then they eat together with their family. And then sometimes the Balinese people, they put it like a small money also for building this temple. Like that's one. So after praying, the Hindu monk will collect the money and then keep it together. Sometimes in this temple, maybe they have like a renovation. So the all of member is this Muban, is the village. So maybe the village. They give like a money. How much? Oh, wait, have a link.Give it the money maybe around 100,000 per person. If they're not enough, so they will take that money. เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับอูลูวาตูเทมเพิลค่ะเอาจริงที่นี่ก็คือถ้าถามเราว่ามันก็เป็นอิสอัมมัสที่หนึ่งเลยนะคะที่ถ้าใครยังไม่เคยมาก็แนะนำว่าควรมาดูสักครั้งหนึ่งอาจจะแบบหาที่เที่ยวหรือว่าพักแถวๆใกล้ๆตรงนี้นะคะแล้วก็มาเที่ยวเพราะว่ามันค่อนข้างไกลพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครเคยมาแล้วอาจจะไม่อยากมาอีกก็ได้นะไม่เป็นไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับเราก็คิดว่าแบบการที่แบบได้มาดูสักครั้งหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถามว่าน้ำทะเลที่นี่สวยไหมสวยหาดสวยหน้าผาสวยทุกอย่างสวยวัดก็ดูดีแต่ว่าเราอ่ะมากับคนขับรถที่แบบเขาเหมือนอธิบายรายละเอียดเรื่องราวต่างๆได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยระวังของระวังลิงให้ถ้าขับรถไปเที่ยวเองหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็การขับมาแถวเนี้ยก่อนที่จะมาถึงที่เนี่ยก็ค่อนข้างแบบ
เดี่ยวแล้วก็ดูแบบน่ากลัวนิดนึงถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาเนาะยังไงก็ต้องเที่ยวอย่างระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินกลับแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมที่พักกันค่ะวันนี้เราย้ายที่พักกันอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเกาะนุสาปนิดาแล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะย้ายที่พักมานอนในที่ที่ใกล้ๆกับท่าเรือนะคะตอนเช้าเราได้ไม่ต้องตื่นเช้ามากโอเคเดี๋ยวคือลิงขโมยรองเท้าใครไม่รู้เอารองเท้าไปแล้วอ่ะรองเท้าเด็กอ่ะอ๋อรองเท้าเด็กคนนี้อ่ะเสื้อเหลืองแล้วเขาจะทำยังไงกันอ่ะ